ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวภายใต้แบรนด์ชีวาและชีวาน่าที่ตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านไปคว้ารางวัลสินค้าดีเด่นระดับชาติในปี2557และรางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศในปี2555รวมถึงอีกหลากหลายรางวัลเป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จที่เกิดจากความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านน้ำเกียนได้อย่างชัดเจนทั้งที่ในอดีตชุมชนแห่งนี้ต้องพบกับปัญหาหลากหลายที่รุมเร้าทั้งปัญหายาเสพติดชาวบ้านติดการพนันเกิดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำในลำน้ำที่ใช้ในการเกษตรลดน้อยลงจนหมู่บ้านเกือบต้องล่มสลายแต่ด้วยจิตสำนึกรักในถิ่นฐานบ้านเกิดการรวมกลุ่มของผู้กล้าที่พร้อมสละเวลามาพัฒนาเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านจึงเกิดขึ้นเมื่อผู้นำชุมชนมานั่งพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนาร่วมกันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของการบริหารงานบริหารงานอย่างที่งานมาตรฐานสินค้าหรือคุณภาพสินค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถนำเอาพี่น้องชาวบ้านไปเรียนรู้กับส่วนราชการเหล่านั้นได้แต่การบริหารเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาชาวบ้านที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีใครจบทางด้านการตลาดไม่มีใครจบทางด้านการบัญชีมาเลยเนี่ยเอามาทำเรื่องวิสาหกิจเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดเรื่องคุณภาพเรื่องของบัญชีเรื่องเงินเรื่องทองมันก็ต้องสร้างความเข้าใจกันอย่างจริงจังอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังอาศัยการถกเถียงกันอยู่ประจำอยู่เสมอมันก็เลยทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นเปราะๆไปแต่ถ้าถามว่าใช้เวลาไหมก็ใช้เวลา10ปีที่เราทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันพบกับปัญหามากมายแต่ด้วยความเข้าใจกันด้วยความที่เราใช้วิธีการบริหารแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยทำให้เราประสบความสำเร็จและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องที่นี่นะเราอยู่กันแบบเครือญาติกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันอยู่รอบนอกอยู่แล้วพอมาถึงปัญหาของภายในวิสาหกิจเนี่ยก็ยิ่งแก้ง่ายขึ้นมันเป็นพื้นฐานมันเป็นรากเหง้าของความเอื้ออาทรอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่แล้วครับถึงแม้การชักชวนให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาเปลี่ยนจะเป็นเรื่องยากแต่การเห็นสังคมที่เลวร้ายแล้วไม่เปลี่ยนก็จะลำบากขึ้นเรื่อยๆทำให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือและร่วมใจในการแก้ไขปัญหาอย่างมุ่งมั่นโดยเริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆคือความพยายามลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเลิกการใช้สารเคมีในชีวิตหันมาศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนทำให้เกิดน้ำยาอเนกประสงค์และพัฒนาต่อยอดลองผิดลองถูกกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอีกหลายชนิดที่น้ำเกียนเนี่ยเขามีความงดงามอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่ารวมกลุ่มกันทำอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการลงขันร่วมกันวิสาหกิจที่นี่ก็เกิดจากการที่พี่น้องชาวบ้านเอาเงินมารวมขันกันมาลงขันกันพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันโดยสมาชิกที่อยู่บางส่วนเขาก็มาเป็นพนักงานลูกจ้างทำงานอยู่ที่นี่เกือบจะ30คนนะครับและนอกนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นคนที่ปลูกสมุนไพรอยู่ที่บ้านอยู่ที่หัวไร่ปลายนาอยู่ที่พื้นที่ว่างเปล่าตามที่เขามีอยู่ก็ปลูกสมุนไพรมาขายให้เราก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มวิสาหกิจกับพี่น้องสมาชิกพอถึงสิ้นปีนะครับเราจะใช้เวลาปิดงบบัญชีเนี่ยเราก็จะปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่เขาถือหุ้นร่วมกับวิสาหกิจเราด้วยคุณภาพที่โดดเด่นทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากบ้านน้ำเกียนสามารถสร้างช่องทางในการหารายได้เข้าสู่ชุมชนได้มากถึง 600,000 บาทมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง800คนและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากกว่า30ชนิดโดยตลอดระยะเวลา10ปีสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนถึง16ล้านบาทซึ่งผลกำไรที่ได้บางส่วนนำกลับมาพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความสำเร็จประการแรกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราก็คือทำให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขามีความภูมิใจในการมีกิจกรรมร่วมกันเป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีร่วมกันณปัจจุบันนี้เราก็มีการคืนกำไรให้กับสังคมโดยการเอากำไรแต่ละปีเนี่ยคืนให้กับเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่ของเรานะครับติดต่อกันมาทุกปีสร้างห้องทำฟันให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเราซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็อุดหนุนจุนเจือให้กับผู้ด้อยโอกาส
ริ่มตั้งแต่เป็นอสมค่ะอสมแล้วก็มาร่วมกันทำเพื่อว่าจะลดสารเคมีในระดับหนึ่งอย่างน้อยกับในครัวเรือนนะคะก็นำเอาสมุนไพรในชุมชนของเฮานะเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจานจากทำน้ำยาล้างจานแล้วควรจะทำอย่างอื่นดีก็เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาทำน้ำยาแชมพูซ่าผมนะคะแล้วก็เกิดตัวไม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ตำบลน้ำเกียนกลายเป็นชุมชนต้นแบบที่พัฒนากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความโปร่งใสในการทำงานเพราะนั่นคือแนวทางสำคัญที่ทำให้ชุมชนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ทำด้วยความระมัดระวังไม่ก้าวกระโดดและอยู่อย่างพอเพียงคือเอาวัตถุดิบที่มีในชุมชนเราเอามาเป็นวัตถุดิบต้นทุนในการผลิตไม่ต้องไปสั่งซื้อวัตถุดิบจากที่อื่นแล้วก็ไม่นำวัตถุดิบที่ไม่มีที่นี่เอามาเป็นวัตถุดิบในการป้อนเข้าโรงงานเราทำอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ฟังคำสอนของพ่อและเอาคำสอนของพ่อมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติจริงได้แล้วครับ